มไปค้างที่หัวหินคืนหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทบทวนความหลังไปกินข้าวที่หัวหินสองมื้อเป็นร้านเชลชวนชิมซึ่งเดี๋ยวนี้ขยายใหญ่โตมโหฬารเดิมเป็นร้านเล็กๆอยู่หน้าวัดที่หัวหินแล้วก็ขยายออกมาใหญ่มากอยู่มาทางใกล้ๆกับพระราชวังไกลกังวลร้านนี้ก็คือร้านไฮเปียงซึ่งมีขาหมูอันลือชื่อเชื่อไหมครับว่าร้านให้เปียงเนี่ยเขารับทัวร์วันหนึ่งวันหนึ่ง 2-300 คนแต่ก่อนนั้นไม่ได้มากเท่านี้เพราะว่าที่ทางมันจำกัดรับได้ก็60-70คน80คนเป็นอย่างมากบังเอิญเขาขยายออกมามาซื้อที่ไว้ออกนอกตัวตลาดสักหน่อยหนึ่งใครๆก็นึกไม่ถึงว่าจะมีคนตามไปอุดหนุนจนแน่นถึงขนาดนี้แต่เนื่องจากขาหมูของเขาเนี่ยเขาใช้ขาหน้าแล้วเขามีกรรมวิธีในการต้มขาหมูพะโลให้เปื่อยจนเกินไปจนกระทั่งเป็นมุนแต่ขาเปื่อยกำลังพอดีแล้วขาหน้านั้นมีมันน้อยจะมีมันติดหนังบ้างทางเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราสามารถที่จะเอามันเนี่ยขูดออกไปแล้วเหลือแต่หนังได้อย่างสบายที่เหลือนอกนั้นก็เป็นเอ็นกับเนื้อรสชาติของเขากำลังดีเลยทีเดียวกินกับหมานโถเป็นขาหมูที่อร่อยเรียกว่าหาตัวจับยากที่ว่าแน่แน่ในกรุงเทพรสชาติมันก็ไปอีกอย่างขาหมูที่สีลมเดิมขายอยู่ในเพิงในที่ว่างข้างโรงพยาบาลเลิศศิลป์แล้วก็มาขายอยู่ตรอกฝั่งตรงข้ามจนปัจจุบันนี้ก็เป็นขาหมูที่มีรสเข้มข้นที่คล้ายๆกันก็มีขาหมูตรอกสุ่มขาหมูตรอกไก่ที่บางรักแถวนั้นรสชาติเหมือนกันหมูที่สีลมนั้นเขายังปักหลักขายอยู่ที่นั่นนะครับส่วนขาหมูตรอกซุงขาหมูตรอกไก่นั้นมีขายอยู่ศูนย์อาหารหลายต่อหลายแห่งโดยเขาไปขายที่ศูนย์อาหารเชลชวนชิมก่อนแล้วก็ขยายไปตามศูนย์อาหารต่างๆรสชาติเหมือนกันเพราะว่าทำจากแหล่งเดียวกันถือว่าทำมาจากครัวกลางก็ว่าได้เพราะฉะนั้นรสชาติถึงเหมือนกันแต่นั่นแหละครับถ้าคนที่ไม่ชอบมันก็จะต้องเสียเวลาเอามันเนี่ยทิ้งไปอย่างน่าเสียดายแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับมันแยะเราก็ใช้ขาหมูขาหลังรวมทั้งขาหมูขาหน้าด้วยอย่างที่ให้เปียงนั้นผมไม่ทราบว่าวันหนึ่งเขาจะใช้ขาหน้าของหมูเนี่ยเป็นหมูนับร้อยตัวตัวหนึ่งก็จะได้เพียงแค่สองขาเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเขาจะต้องทำอย่างต่ำๆ 2-300 ขาก็เป็นหมูราวๆ100-200ตัวแล้วนะครับ
หัวหินก็ต้องไปกินขาหมูให้เปียกผมน่ะหมายมั่นปั้นมือว่าจะกินสองแห่งคือแห่งแรกร้านโกธิอีตรงสี่แยกร้านนี้ผัดพิโรธอร่อยเหลือเกินปลาผัดพริกปลาเก๋าผัดพริกปลาหมึกผัดพริกหรืออะไรก็ตามรับรองคนที่นั่งอยู่แถวนั้นหรือเดินผ่านแถวนั้นจามกันฮัดเฉยฮัดเฉยเป็นคิวแถวถ้าเป็นฝรั่งวิ่งออกไปอีกตรงข้ามเลยแทบจะวิ่งไปให้รถมันชนตายรู้แล้วรู้รอดไปเพราะความแสบจมูกแสบตาสำหรับคนไทยเราเพียงแค่จามเท่านั้นแล้วก็หลังจากจามก็หอมหวนชวนกินมีคนเขาเรียกกันว่าผัดพริกร้านโกธินั่นคือผัดฮัดเฉยผมก็ไปคราวนี้ไม่มีโอกาสที่จะไปกินเพราะไปถึงก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วได้พึ่งแต่ก๋วยเตี๋ยวราบหน้าตรงข้ามสนามบินก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วของเขาก๋วยเตี๋ยวผัดราบหน้าของเขาใช้การได้ทีเดียวครับไม่ใช่เพราะหิวนะครับแต่เพราะว่ารสชาติของเขาใช้การได้ถ้าท่านไปตกค้างอยู่แถวแถวสนามบินบ่อฝ้ายแล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปหาอะไรรับประทานในตลาดก็พึ่งก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าสนามบินพอดิบพอดีพอมื้อกลางคืนผมก็ไปรับประทานที่ไฮเปียงวันรุ่งขึ้นตอนเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมดุสิตโบโลครับซึ่งมีของกินมากมายหลายอย่างที่โปโลครับนั้นถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ห้องนี่แทบจะไม่มีเหลือให้คนที่ walk in เข้าไปโดยไม่ได้จองต้องจองล่วงหน้ากันอย่างอาทิตย์เนี่ยวันนี้อาทิตย์นี้เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารผมเข้าใจว่าโปโลครับแน่นขนาดเลยครับแน่นตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์พอวันอาทิตย์ก็กลับมาเดี๋ยวนี้คนไทยจะหนีมลพิษผมพูดผิดไปนะครับอย่าเรียกว่าคนไทยคนกรุงเทพจะหนีมลพิษออกไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์กว่านอกเมืองกันเป็นคิวแถวในวันหยุดสุดสัปดาห์บางคนออกตั้งแต่วันศุกร์ตอนบ่ายๆเย็นๆออกไปทางตะวันออกไปพัทยาไประยองแล้วแต่ตอนนี้ฝนตกชุกสู้มาทางหัวหินไม่ได้ถนนหนทางทางปากท่อนี้ก็เหลืออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้นจะวิ่งได้ถึง4เลนส่วนทางด้านไปทางนครชัยศรีจากสะพานพระปิ่นเกล้าก็จะมีช่วงที่วิ่ง2เลนสวนทางกันระหว่างราชบุรีไปจนทั้งถึงสามแยกวังมะนาวเท่านั้นเองสามแยกวังมะนาวนั้นก็คือถนนสี่เลนของสมุทรสงครามธนบุรีปากท่อมาบรรจบกับถนนเพชรเกษมตรงสามแยกวังมะนาวพอต่อจากนั้นไปก็วิ่งสี่เลนโดยตลอดเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงชะอำ
จากนั้นถึงจะเป็นถนน2เลนซึ่งขณะนี้ก็กำลังขยายออกเป็น4เลนผมเชื่อว่าราวๆสิ้นปีนี้ก็จะเป็นถนน4เลนวิ่งได้อย่างสะดวกไปหัวหินตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณราวๆ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะผมเชื่อว่าที่หัวหินนี้วันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นสถานที่ที่คนกรุงเทพหนีมลพิษไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันอย่างแน่นอนเลยถ้าสายส่งแก๊สในครัวของคุณขาดหรือหลุดกระทันหันเหตุการณ์อย่างนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงเทลแก๊สจึงพัฒนาหัวปรับใหม่ระบบมิเตอร์ป้องกันภัยให้คุณโดยตัดแก๊สทันทีที่สายขาดหรือหลุดปรับเชลลิมิเตอร์ของเชลแก๊สให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยทั้งในเหตุการณ์ปกติและฉุกเฉินแวะสอบถามและชมการสาธิตด้วยตัวคุณเองที่ศูนย์จำหน่ายที่มีเครื่องหมายเชลแก๊สวันนี้ใหม่หัวปรับเชลลิมิเตอร์ของเชลแก๊สตัดแก๊สทันทีที่สายขาดหรือหลุดหนูช่วยไหมคะคุณแม่ได้สิจ๊ะมาแม่จะสอนวิธีล้างของใช้และของเล่นของน้องให้ก่อนอื่นต้องทีโพทีโพคืออะไรคะทีโพน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ใช้ชำระล้างขวดนมเครื่องใช้สารพัดของน้องและเครื่องแก้วของแม่ทำไมต้องทีโพล่ะคะก็ทีโพชำระล้างได้สะอาดหมดจดนุ่มนวลอ่อนโยนปลอดภัยต่อผิวน้องถนอมมือแม่คุณแม่ทันสมัยน่ะเขาใช้ทีโพเริ่มหลักสูตรได้ยังล่ะคะได้เลยสิจ๊ะทีโพสะอาดอ่อนโยนท่านผู้ฟังครับหลังจากอาหารเช้าที่ดูสิตโปโลครับผมก็มาธุระที่ศูนย์ฝึกบินพลเรือนที่บ่อฝ้ายแล้วก็ตอนกลางวันก็ไปรับประทานอาหารที่ให้เปียงอีกแล้วครับเรียกว่ากินกันทั้งสองมือมีของอร่อยอร่อยอีกหลายอย่างอย่างเช่นปูนิ่มทอดกระเทียมแล้วก็มีปลาหมึกผัดพริกที่รสชาติเบากว่าร้านโกธิแต่สำหรับคนที่รับประทานอาหารไม่เผ็ดและรสไม่จัดก็คงจะรู้สึกว่าต้องสั่งน้ำมูกอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็เหงื่อการไหลท่วมตัวอย่างแน่นอนของกินเขามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างสลัดไก่นะอย่าลืมซะนะครับสลัดไก่ที่ร้านนี้เขาก็ไม่เลวแต่เป็นสลัดแบบที่ใช้เนื้อไก่ชุบแป้งทอดรับประทานกับสลัดที่มีน้ำสลัดแบบสลัดน้ำข้นแบบกุ๊กช็อปรสหวานนำจะเป็นทาวสันไอแลนด์ก็ไม่ใช่ทาวสันไอแลนด์แต่ถ้าเรียกว่าทาวสันชูก้าล่ะเห็นจะได้เพราะว่ารสหวานจะนำเพราะบางทีเขาใช้นมข้นนะครับสำหรับทำให้เกิดรสหวานเรื่องของสลัดเนี่ยน้ำสลัดน้ำมันสลัดต้องใช้น้ำมันจากถั่วเหลืองถึงจะแทนน้ำมันมะกอกได้เช่นนั้นกลิ่นมันจะไปอีกเรื่องอีกราวหนึ่งเลยทีเดียวครับถ้าใครไม่รู้ซึ้งถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปเอาน้ำมันสลัดที่เก็บไว้นานนี่กลิ่นรสมันก็ไปที่เป็นที่พึงปรารถนาน้ำมันสลัดนี่สำคัญก็ลองดูก็แล้วกันถ้าเราไม่มีน้ำมันมะกอกอย่างดีก็ลองใช้น้ำมันถั่วเหลืองดูใช้ได้ส่วนน้ำมันปาล์มใช้ทอดของจะกรอบมากอย่างที่สุดอย่างเช่นสลัดไก่ที่เขาเอาเนื้อไก่ชุบแป้งทอดที่ร้านไฮเปียงนี่เข
ขาก็ใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็ทำให้ของทอดกรอบนั้นกรอบอยู่ได้นานนะครับมันก็ดีกันไปคนละอย่างต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องกลับมาจากหัวหินผมไม่ได้มีโอกาสไปรับประทานอาหารที่ไหนเลยเพราะว่ามันมีงานติดกันอยู่ตลอดแถมฝนยังตกอยู่ตลอดซะด้วยก็มีวันหนึ่งได้ไปรับประทานเป็ดจิบกี่เพราะว่าไม่ได้ไปรับประทานมานานแล้วไม่มีที่จอดรถครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าที่ตรงนั้นเขาจะอนุญาตให้จอดหรือเปล่าเราก็ลองเสี่ยงดูเผอิญในวันนั้นผมต้องไปธุระแถววัดแขนังเลิงก็เลยบ่ายโฉมหน้าไปที่ร้านจิบกี่ตอน 11:00 นาฬิกานิดหน่อยปรากฏว่ามีรถจอดอยู่2สำคัญเราก็เข้าไปจอดอยู่ตรงหน้าร้านขายยาใกล้ๆกับร้านจิบกี่แล้วก็ลงไปปรากฏว่าผู้คนที่นั่นทักทายกันเกลียวกราวเพราะผมไม่ได้ไปมาเป็นปีๆแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ลิ้มรสผมส่งคนมาซื้อเป็ดจิบกี่ไปกินที่บ้านมันไม่อร่อยเท่ากับไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับร้านจิบกี่นี่ผมกินมาตั้งแต่ก่อนผมเขียนเชลชนชิมพอเริ่มเขียนเชลชนชิมปี2504ก็เขียนเป็ดจิบกี่ในปีนั้นเอง33ปีมาแล้วตัวละ24บาทปัจจุบันนี้ตัวละ200บาทครับเท่าแกที่สับเป็ดนั้นเสียชีวิตไปได้ประมาณ4ปีแล้วเมื่อตอนอายุ69เหลืออยู่แต่ภรรยาแล้วก็ลูกสาวซึ่งจำผมได้ดีเป็นมั่นเป็นเหมาะเพราะว่าเรากินกันมาเป็นเวลานานเหลือเกินจิบกี่ยังอร่อยเหมือนอย่างเดิมข้าวของอะไรของเขาน่าไม่มากมายอะไรแล้วนะครับก็มีหมูกรอบหมูแดงเครื่องในไส้กรอบไส้เป็ดกรอบซึ่งมักจะหมดอยู่เสมอแล้วก็เป็ดตุ๋นเป็นโถเดี๋ยวนี้คนสับเป็ดเป็นหนุ่มแน่น 3,000 ตึงก็สับเป็ดได้ดีครับแต่เนื่องจากเป็ดราคา200บาทปริมาณของเป็ดนั้นอย่างเป็ดจานใหญ่ก็ลดราวาสอกลงมาพอสมควรคนที่หิวเป็ดมานานนี่ก็ต้องสั่งเอามาจนเต็มโต๊ะจะถูกจะแพงไม่ว่าหรอกครับขอให้กินอร่อยเท่านั้นก็ได้กินเป็ดจิบกี่ถึงที่ถึงทางสมปรารถนามีอีกแห่งหนึ่งที่พอจะเทียบกันได้ ก็คือเสียโปขนานแท้หงกีอยู่ที่อีตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงคลองเตยก็ไม่ใช่คลองเตยเลยมาจนกระทั่งถึงตึกลุมพินีทาวเวอร์อยู่เลยตึกลุมพินีทาวเวอร์ตรงสะพานลอยคนเดินข้ามหงกีนั่นก็เสียโปขนานแท้มาจากนู่นนะครับจากชั้นปลอกมาก่อน
อยู่ที่นี่ได้20กว่าปีเจ้านี้ก็เช่นเดียวกันได้เคลชนชิมมาตั้งแต่อยู่ตรอกมังกรแล้วก็มาได้อยู่ที่นี่ด้วยเขาก็ยังขายเป็ดที่อร่อยอร่อยเหมือนอย่างเดิมนะครับผมได้รับจดหมายจากคุณหมอเมืองทองแขมมณีท่านได้มีโอกาสไปที่เมืองลาวแล้วก็ได้ไปดูว่าอาหารที่เมืองลาวนั่นน่ะที่ผมเคยเคี้ยวชนชิมน่ะมีอะไรบ้างปรากฏว่าท่านทำหน้าที่สำรวจตรวจตราว่าอะไรอยู่อะไรไปอะไรเลิกอะไรมีใหม่เอามาให้ผมทราบท่านบอกว่าแนะนำขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอยู่หน้าโรงหนังแสงลาวนั้นปรากฏว่าโรงหนังแสงลาวที่เคยฉายหนังไทยลูกกำพร้าขึ้นป้ายว่าลูกบ่มีพ่อมีแม่แน่ลูกกำพร้าลาวเขาเรียกว่าลูกบ่มีพ่อมีแม่แสดงโดยบักมิตรกับนางเพชรสราเดี๋ยวนี้เป็นตึกร้างสุดโทรมครับร้านก๋วยเตี๋ยวมิ่งกี่ไม่มีครับเขาบอกว่าเลิกขายมา10กว่าปีแล้วร้านอาหารตันดาวเวียนที่มีนกพิราบทอดอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นร้านอาหารดาวเวียนดูเก่าและสุดโทรมคุณหมอเคยไปรับประทานที่ร้านนี้ครั้งหนึ่งแล้วไม่อร่อยถามหานกพิราบทอดเขาบอกว่าไม่มีขายบ่มีบ่เหมือนสมัยที่เป็นร้านตันดาวเวียนแล้วครับก็นั่นแหละครับมันก็อะไรอะไรมันหายไปหมดอย่างสมัยก่อนอาหารฝรั่งโดยกุ๊กฝรั่งเศสเมื่อ20กว่าปีก่อนที่โรงแรมลานช้างอร่อยมากเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้เหยียบไปก็กะว่าจะไปในเมื่อมีโอกาสเร็วๆนี้เพราะว่าคุณหมอบอกว่าอาหารลาวแท้ๆในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายร้านด้วยกันขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งครับนี่ผมก็เรียนให้บรรดาแฟนๆที่อยากจะไปเที่ยวเมืองลาวว่าอย่าไปตามคู่มือเชียวชวนชิมเพราะว่าร้านอาหารที่ผมชวนชิมไว้สมัยก่อนนี้มันเลิกราไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับสวัสดีท่านคงจะได้ยินเพลงฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งซึ่งหนังสือดูเหมือนจะผู้จัดการเอามาประกอบเป็นเพลงในการโฆษณานะครับก็มีผู้ถามมาว่าเสียงของผมใช่หรือไม่ขอเรียนว่าใช่ครับเพลงฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งนี้เป็นเพลงที่คุณล้วนขวัญธรรมเป็นผู้ประพันธ์แล้วคุณล้วนเป็นผู้ขับร้องเองเมื่อปี2487ที่ศาลาเฉลิมกรุงเป็นเพลงร้องแก้กันระหว่างหญิงกับชายเนื้อร้องนั้นมีการโต้กันไปโต้กันมาคุณล้วนร้องก่อนแล้วก็ดูเหมือนคุณสะอาดนินอารามร้องแก้คุณล้วนเขาร้องว่าปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อเนี่ยนั่งตกอยู่นานจนฉันนึกเบื่อ
แล้วก็ผมเอามาร้องอัดแผ่นเสียงตอนนั้นคุณอารีนักดนตรีทำเพลงของคุณล้วนขวัญธรรมมีคุณล้วนร้องด้วยคุณชรินร้องผมร้องแบ่งกันร้องคนละเพลงสองเพลงอัดอยู่ที่อัดเสียงที่ซอยอัฐการประสิทธิ์ห้องอัดกมลสุโกสดเนื้อร้องของคุณล้วนที่ร้องในตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่กระแนะกระแหนผู้หญิงครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อนางตกอยู่นานจนฉันนึกเบื่อปลาไม่กินเหยื่อนากลางวานระรัวดัง
ะไม่กลับคืนเนี่ยครับเพลงเสียงกระซิบสั่งที่ผมร้องอัดเอาไว้ผมได้ยินเพลงในโทรทัศน์ก็นึกถึงคุณล้วนขึ้นมาทันทีเลยว่าทำยังไงเราถึงจะรักษาเพลงพวกนี้เอาไว้คุณล้วนก็เคยบอกกับผมเขาบอกว่าอีกหน่อยเองเท่านั้นนะที่ร้องเพลงข้าได้นั่นก็เป็นคำที่เขาพูดกับผมและผมก็รู้สึกว่าเขากับผมเนี่ยบันไดเสียงเดียวกันก็เชื่อว่าจะรักษาเพลงของเขาได้อยู่แต่ผมยังไม่รับรองว่าผมจะทำเพลงนี้ออกมาเมื่อไหร่ขนาดที่ดนตรีเสร็จแล้วเพลงสุนทราภรณ์ที่ผมร้องไว้นั้นผมยังไม่มีปัญญาที่จะไปบันทึกเสียงเลยครับเพราะฉะนั้นพูดไปทำไมมีนิ่งเสียตำลึงทองจะดีกว่าจริงไหมครับตอนนี้ก็ขอให้ฟังเพลงถ้าเขาหาเพลงฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งได้ก็คงจะดีนะครับก็คอยดูมันดูไปก็แล้วกันว่าผู้ควบคุมรายการจะหาเพลงเก่าๆของคุณล้วนเอามาให้ท่านได้ฟังได้หรือไม่ครับวันนี้ก็คงจะขอลาแต่เพียงเท่านี้ราตรีสวัสดิ์ครับ